อีกหนึ่งส่วนนะครับที่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตร,รกรอากาศร้อนๆแบบนี้นี่แหละนะฮะผักชีหลายร้อยไร่ครับขาดน้ําใบนะโดนแสงแดดไหมแห้งกรอบหลังสภากาศร้อนและแล้งจัดนะครับเกษตร,รกรเผยผลผลิตตกต่ำลดลงกว่าครึ่งครับ จากสภาพอากาศที่แล้งและร้อนจัดของจังหวัดนครสวรรค์ในขณะนี้ส่งผลให้ผักชีที่ปลูกหลายร้อยไร่ในตำบลบ,บางม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เกิดอาการใบไหม้ครับแห้งกรอบตายนิ่งนะฮะคนเนา่าสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากจากการเปิดเผยของนางพรทิพย์แพรพูลเกษตร,รกรหมู่ที่6ตำบลบางม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ก็บอกนะครับว่าพื้นที่ตำบลบางม่วงมีเกษตร,รกรปลูกผักใบและผักชี ฝังกันเป็นจำนวนมากนะครับแต่ในปีนี้มีแสงแดดและสภาพอากาศร้อนหนักกว่าทุกปีส่งผลกระทบนะครับกับผักชีเสียหายมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ไร่ของตนเองเท่านั้นนะคะเกษตรกรทําผักชีรายอื่นก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันทั้งหมดค่ะ โดยผักชีที่ปลูกนะคะมีลักษณะใบไม่เป็นจุดสีเหลืองและสีน้ำตาลเข้มใบแห้งกรอบและเน่าทําให้ผลผลิตลดลงเป็นจํานวนมากบางคนต้องเปลี่ยนผ้าซะลแอนใหม่เพื่อกรองแสงแดดช่วยบรรเทาความร้อนให้กับต้นผักชีในขณะที่เกษตรกรบางรายต้องหยุดทําเป็นการชั่วคราวเนื่องจากหาน้ําใส่ไร่ผักชีและสู้กับสภาพอากาศที่ร้อนจัดไม่ไหวนั่นเองค่ะ